ันนั้นเองครับสมมติครูมีโจทย์นะครับก็คือดินสอ2แท่งนี่ดินสอ2แท่งนะครับแล้วก็มียางลบ3แท่งเนี่ยสมมติว่าครูต้องจ่ายเงินนะครับครูต้องจ่ายเงินเท่าไหร่จ่ายเงิน34บาทโอเคไหมแล้วถ้าเกิดครูมีดินสอ3แท่งนะครับแล้วก็มียางลบ2แท่งครูต้องจ่ายเงิน46บาทครูอยากรู้ว่าครูมีดินสอแท่งหนึ่งมียางลบแท่งหนึ่งเนี่ยครูจะต้องจ่ายเงินกี่บาทอันนี้ก็คือโจทย์นะครับถ้าครูมีดินสอ2แท่งมียางลบ3แท่งครูจ่ายเงินรวมกัน34บาทครูมีดินสอ3แท่งมียางลบ2แท่งครูต้องจ่ายเงิน46บาทแล้วถามว่าถ้าเกิดมียางละแท่งเนี่ยครูจะต้องจ่ายเงินกี่บาททำยังไงครับคอนเซ็ปต์ตรงนี้ไม่ยากนะครับเนื้อเรียนก็จับนะครับดินสอ3แท่งบวก2แท่งบวก3แท่งก็เป็นดินสอ5แท่งถูกไหมนักเรียนยางลบ3แท่งบวกยางลบ2แท่งก็เป็นยางลบ5แท่งถูกไหมครับเมื่อครูเอาดินสอมารวมกันเอายางลบมารวมกันตรงนี้ครูก็เอาเงินเนี้ยมาทำไมมารวมกันนะครับ34กับ46ก็รวมกันได้เท่าไหร่นักเรียนได้เท่าไหร่ครับได้80นักเรียนเห็นไหมว่าตรงนี้5คูณอยู่กับจำนวนดินสอใช่ไหมอันนี้5คูณอยู่กับยางลบถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครูก็สามารถดึงตัวร่วมได้ก็เป็นนะครับก็เป็น5คูณกับดินสอบวกกับยางลบเท่ากับ80โอเคไหมเพราะฉะนั้นดินสอ1แท่งบวกยางลบ1แท่งก็5ทำไมครับหารใช่ไหมสมการนี้เรา5หารเนี่ยหาร2ข้างได้ถูกไหมก็คือต้องจ่ายเงิน16บาทโอเคไหมเพราะถ้าใครที่เรียนเรื่องการดึงตัวร่วมแล้วนะครับเราจะเห็นว่า5เนี่ยเป็นตัวร่วมของตัวนี้แล้วเรียนดึง5ออกมาได้ก็จะเหลือจำนวนของดินสอบวกจำนวนของยางลบนะครับ5คูณจำนวนดินสอบวกจำนวนยางลบเท่ากับ80เซน5คูณอยู่นั่นเลยก็ย้ายมาหารถูกไหมครับแก้สมการ5คูณอะไรได้80เพราะนะครับก้อนนี้ก็คือ16แสดงว่าดินสอกับยางลบเนี่ยรวมกันก็คือเราต้องจ่ายเงินกี่บาทนักเรียน16บาทนะครับนะโอเคไหมนะครับทีนี้ครูก็เฉลยโจทย์ที่ให้ไปเมื่อวานด้วยนะนะครับตรงนี้นักเรียนจะเห็นว่ารูปนี้นะครับอย่างนี้แล้วตรงนี้เป็นมุมฉากนะมั่นไหมอ่ะตรงนี้8ใช่ไหมตัวนี้4อ่ะสมมุติเป็นเซนติเมตรครูจำเลขไม่ได้นะครับตัวนี้ฉากถ้าเราต้องการหาความยาวรอบรูปความยาวรอบรูปเราก็คือเอาทุกด้านนี้มาบวกกันได้เรียนรู้ไหมว่าด้านนี้จริงๆมันก็ต้องสูง4เหมือนกันนะจริงไหมด้านนี้ก็ต้องมีความกว้างเท่าไหร่เหมือนกันได้เรียน8เพราะฉะนั้นความยาวรอบรูปก็เอาทุกด้านบวกกันก็8บวก4บวก8บวก4นะครับหรือพูดง่ายๆก็8บวก4บวก8บวก4ก็ได้เท่าไหร่ครับนักเรียนก็ได้24เซนติเมตรความยาวรอบรูป1มิตินะครับก็24เซนติเมตรอย่างเงี้ยนะครับนะอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่น่าสนใจนะครับนักเรียนในการหาความยาวรอบรูปเรารู้แค่2ด้านเนี้ยเราหาที่เหลือก็ได้นะครับ